ในช่วงสองปีที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกเสียใจที่สุดในการเป็นผู้แทะะนรัษฎรคือการตัดสินใจเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองเพราะว่าถ้าไม่เลือกเขาวันนั้นผมเชื่อว่าเขายกเลิกการเลือกตั้งแน่นอนเพราะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกไปแล้วอย่างน้อยมาตาสีสีก็หายไปคณะรักษาความสงบก็หายไปแต่ผมไม่คิดว่าคนที่มีประสบการณ์ภาครัฐเป็นผลร,รดบอมาสี่ปีนายกรัฐมนตรีมาห้าปีเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้ทุกเรื่อง น่าจะมีความสามารถมีความสุจริตมากกว่ารัฐบาลที่มาจากพลเรือนแต่พอระยะเวลาผ่านไปสองปีผมได้ประเมินความสามารถทุกด้านของท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแก้ไม่ได้ถ่วงเวลาแก้แบบเลี้ยงไข้ปล่อยให้ผู้ป่วยจํานวนมากที่ท่านนายกก็ปล่อยให้พวกเขาตายตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรตายอย่างเดียวดายตายอย่างทรมานตายเพราะไม่มีรถพยาบาลมารับ ปล่อยให้เขาค้างเติ่งสาวันหวันจนตายคาบ้านจํานวนมากทั้งๆท,ท,ที่เขาจะมีโอกาสอยู่กับครอบครัวได้อีกระยะเวลาหนึ่งก็ตามถ้ารถพยาบาลมารับ,รบ,รบ,รบตัวทันตอนนี้ประชาชนต้องการวัคซีนเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลเองก็หาวัคซีนแบบเชื่องช้าไม่รู้รออะไรหรือรอตกลงค่าส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ทั้งปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการโครวัคปฏิเสธไฟเซอร์มาเป็นปีเดิมวางแผน ให้ประเทศไทยมีวัคซีนแค่2ยี่ห้อแต่ผู้ถูกจับได้ก็เปิดหลายยี่ห้อแบบมีเงื่อนไขขั้นตอนมากผมจึงมาทบทวนว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นความผิดมหันเป็นความผิดจริงๆเพราะผมเป็นหนึ่งในหนึ่งเสียงที่เปิดประตูให้ในายกฐมตรีคนนี้ที่ได้อด้วยความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีที่อวดฉลาดที่สุดดูถูกผู้อื่นไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชอบเอาชนะแม้กระทั่งประชาชนตาด,ดำ ซึ่งทําให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าพลเอกประยุทธ์จะมีความสามารถในการสร้างหนี้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยประชาชนไทยจนชั่วลูกสืบหลานเหลนหลนแค่ระยะเวลาปกติที่ท่านบริหารประเทศมา5ปีก็กู้ก็กู้ขาดดุลงบประมาไปถึง2.2ล้านล้านช่วงสปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงกู้ขาดดุลอีก2.7ล้านล้านยังไม่รวมพลกองเงินกู้สองฉบับ1.5ล้านล้านยังไม่รวม ผลกองเงินกู้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย,ไทยค้าอีก1.25ล้านล้าน,านไม่รวมหนี้ประชาชนอีก14.02ล้านล้านกู้เงินไปขนาดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เลยประชาชนติดเชื้อกว่าแสนแปดหมื่นห้าพันคนตายกว่าพันสามร้อยคนถ้าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้วัคซีนไวก็จะฟื้นตัวไวนี่ผ่านมาสิบหกเดือนแล้วตายสนิทตายหมดภาคประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันอย่างมากแสนสาหัส ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายเข้าบ้านนี่สิล้นพ้นตัวธุรกิจทางพินาาจำนวนมากอยู่อย่างไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเหลือรอดล่ารวยเฉพาะเจ้าสัวที่อยู่ใกล้คณะรัฐมนตรีจากเหตุผลที่ผมกล่าวมาประเทศไทยยังมีนายกมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาประเทศชาติประชาชนคงสิ้นหวังเพราะพวกเราได้เห็นสิ่งที่ผ่านไปในอดีตและพวกเรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมก็ดูถี่ทั่วแล้วว่าท่านยังอยู่ มันไปต่อไม่ได้จริงๆแม้จะไม่เห็นอนาคตมีแต่มีแต่อนาคตถดถอยลงตกต่ำลงจนถึงขีดสุดพลกรกู้เงิน5้าแสนล้านฉบับดังกล่าวแม้จะผ่านไปก็ผิดกฎหมายไม่ผ่านประชาชนก็เดือดร้อนดูแล้วซึ่งไร้ซึ่งอนาคตถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชายังอยู่ต่อก็จะขอกู้ต่อไปอีกหลายฉบับออกพลกรเงินกู้ไปจนไม่จนไม่มีใครให้กู้ถ้าผมจะถามท่านนาย,ยกว่านี่เยอะขนาดนี้ท่านมีปัญญาใช้นี้ไหม ท่านมีความสามารถในการใช้นี่ได้หรือไม่แต่เท่าที่ผมดูหนังหน้าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านหน้าทนเหลือเกินทนอยู่ในตําแหน่งต่อไปท่านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ท่านอยู่ไปมีประโยชน์กับตนเองพวกพ้องเท่านั้นผมเห็นแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีประโยชน์สําหรับประเทศไทยประชาชนไทยลั่นแต่จะเป็นภาระของแผ่นดินต่อไปไม่รู้จบ